ถึงคิวบิ๊กป้อมทยอยเก็บของออกจากทำเนียบแล้วบิ๊กตู่คนของออกเกลี้ยงไม่เหลือถึงคิวบิ๊กป้อมทยอยเก็บของออกจากทำเนียบแล้วบิ๊กตู่คนของออกเกลี้ยงไม่เหลือหลังประกาศวางมือทางการเมืองอนุทินก็สั่งเจ้าหน้าที่เก็บของเมื่อวันที่14กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายหลังประกาศวางมือทางการเมืองล่าสุดได้เก็บของใช้ส่วนตัวบนห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเหลือเพียงของที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานและช่วงเช้าวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เก็บหนังสือต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ชอบอ่านใส่ลังเตรียมขนกลับประมาณ 4-5 ลังส่วนที่ตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเจ้าหน้าที่เก็บของซึ่งมีไม่มากเช่นหนังสือของตกแต่งขณะที่ห้องทำงานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแทบจะไม่เหลือของใช้ส่วนตัวมีเพียงห้องคณะทำงาน2ห้องที่อยู่ระหว่างทยอยเก็บของเนื่องจากเอกสารหนังสือและของใช้ส่วนตัวได้เก็บออกไปบ้างแล้วต่ายตอบสิ่งที่เคยพูดถึงอดีตสามีเขาโกรธเสียใจไหมแฟนใหม่เขาจะทรงไหนดราม่าอีกจูบเท้าแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงต่ายชุติมาตอบสิ่งที่เคยพูดถึงอดีตสามีเขาโกรธเสียใจไหมแฟนใหม่เขาจะทรงไหนต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงปะซานิเอเอฟนั่งเมากับต่ายชุติมาในรายการซานิบ้าได้เบาเผยคลิปต่ายชุติมาย้ำแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงถามถึงกระแสความฮอตใครขอแต่งงานต่ายตอบว่าคนหนึ่งซานิคนคอมเมนต์ชอบคิดว่าเป็นอดีตสามีไม่ใช่ซานิไม่มีทางใช่ไหมไม่มีมั้งหัวเราะถามว่าเขาขอคืนดีมีไหมต่ายตอบว่าเป็นแนวชวนไปเที่ยวครอบครัวลูกแต่ไม่น่ามีอะไรเราก็ทำเพื่อลูกในอดีตเคยถามทำไมจบกันต่ายก็เล่าไปมันไม่น่าจะคุยกันได้แล้วพอวันหนึ่งกลับมาคุยคือยังไงต่ายยอมรับว่าด้วยตัวเองโกรธง่ายหายเร็วมากสิ่งที่เล่าหรือวันนี้มานั่งเล่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ของเราเจออะไรมาไม่ได้เล่าด้วยความโกรธแค้นเกลียดเขาหรือเขาไม่ดีวันนั้นที่เราพูดด้วยจบไปแล้วอดีตสามีเขาเห็นที่เราเคยพูดไว้เขาโกรธไหมเขาเคยน้อยใจเสียใจเขาเคยพูดไหมต่ายกล่าวว่าไม่รู้เขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะรู้นิสัยชอบคนโรแมนติกมากต่ายยอมรับว่าชอบรู้สึกว่าน่ารักดีถามว่าอะไรที่โดนทำให้แล้วรู้สึกโรแมนติกจังต่ายหัวเราะเขินซานิเร็วต่ายคุยกับมันเยอะให้กูสัมภาษณ์มันต่ายเร็วพูดออกมาจูบเท้าจูบด้วยความทนุถนอมไม่ใช่18บวกนะทำเอากรีดเขินทั้งรายการซานิถามอีกว่าเราหอมเขากลับไหมต่ายตอบว่าก็แบบลูบหัวแถมเล่าความสุดโรแมนติกข้อความที่เขียนในการ์ดด้วยเรื่องดีๆก็จำต่ายตอบว่าเรื่องแย่ๆลืมเก่งมากอาจปรี๊ดแค่ตอนนั้นแต่สุดท้ายกลับมาก็ไม่มีไรแล้วต่ายยอมรับว่าก็ใช่แต่คนบอกแบบนี้มันควายกินหญ้าด้านซานิมองว่าไม่หรอกถ้าเราจะโกรธหรือยึดติดอะไรนานๆปล่อยวางไม่ได้มันเครียดด้วยซ้ำขณะที่ต่ายกล่าวว่าเราไม่รู้ตัวว่ามันสะสมวันหนึ่งระเบิดเลยชอบเป็นอย่างนี้ไม่โอเคควรจะโกรธก็คุยกันเคลียร์กันแสดงว่ากับคุณทินทิธาไม่มีโอกาสคุยอธิบายกันต่ายกล่าวว่าใช่ๆๆเหมือนเขาไม่ได้มารู้เรื่องอะไร
เกิดอะไรขึ้นกับเราเราเป็นคนสะสมคนเดียวถามว่าเขาพยายามให้ครอบครัวกลับมาดีต่ายกล่าวว่าเขาพยายามแต่ตอนนั้นเรารู้สึกสุดแล้วกว่าจะมูฟออน3ปีจากนั้นมีแฟนคนเดียวทำให้เราลืมอดีตได้เลยหน้าตาตรงสเปคขาวขาวตีตีถามว่ามีดาราไดเรกต์ไอจีมาบ้างไหมต่ายเล่าว่าก็มีนะตอบในฐานะเพื่อนร่วมงานซานิทวิภาคเราก็ถือเป็นคนโสดก็มีสิทธินึกว่าคือเรื่องแปลกถามว่าเคยไปเดทกับเขาไหมต่ายเผยว่าไม่ได้ไปเดทไปกินข้าวก็ไปหลายๆคนแล้วเคยไปสองคนไหมสองคนก็ไปส่งอะไรอย่างนี้เมื่อถามว่าตอนนี้ถ้าคนจะเข้ามาต้องแนวไหนต่ายกล่าวว่ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาต้องทำให้เรารู้สึกอุ่นใจความใส่ใจยอมรับก็ติดแฟนคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีเยอะไหมต่ายตอบว่าเยอะมากเยอะจนคนไม่กล้าเข้ารู้สึกว่าคู่แข่งฉันคือแคนดิเดตนายกคือแบบหยุดค่ะเมื่อถามว่าสมมุติเขามีแฟนแฟนเขาคนต่อไปจะหน้าตาประมาณไหนทรงประมาณไหนต่ายตอบว่าไม่รู้ต้องเรียบร้อยไหมต่ายกล่าวว่าไม่ยากเหมือนกันต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงปากมีความแบบแก่นสดใสร่าเริงแต่ต้องเรียบร้อยแต่คิดว่าตอนนี้นะคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเวลาจากนิสัยด้วยแล้วจากการให้สัมภาษณ์ด้วยคือแบบไม่มีคือเขาจะเลี้ยงลูกเราก็โฟกัสที่ลูกอย่างไรก็ตามประเด็นคลั่งรักจูบเท้าที่ต่ายเล่าในรายการก็มีคอมเมนต์ดราม่าเข้ามาใต้คลิปดังกล่าวด้วยแม่โตงอนตกใจบ้างลูกชายมีแฟนต้องทำใจรีวิวสะพ้ายหน้ารักเคล็ดลับแม่ปรับจูนเรียนรู้รักแฟนลูกมากกว่าลูกจงข่มใจไว้ก่อนอย่าปากเร็ววันรุ่งขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แม่โตงอนตกใจบ้างตอนลูกชายมีแฟนต้องทำใจรีวิวสะพ้ายหน้ารักคนเป็นแม่ต้องปรับจูนเรียนรู้โตศักดิ์สิทธิ์ควงคุณแม่โอธนพรออกงานเปิดตัวโครงการเจนยังแอคทีฟ50บวกเตรียมพร้อมคนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุขผู้สื่อข่าวถามถึงความรักของแม่ลูกที่พูดถึงกันเรื่องคุณแม่ที่มักจะห่วงลูกชายที่ต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองมีแฟนมีครอบครัวโดยแม่โอก็ย้อนไปเมื่อกว่า10ปีบอกว่าก็มีรู้สึกงอนบ้างบวกกับตกใจด้วยเพราะอยากรู้ว่าแฟนลูกเป็นใครเป็นคนยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วต้องทำใจยอมรับลูกรักใครก็ต้องรักด้วยมีหนำซ้ำต้องรักแฟนลูกมากกว่าลูกพร้อมทั้งรีวิวลูกสะใภ้ไรพิชยทันว่าโชคดีที่มีลูกสะใภ้น่ารักการที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาในครอบครัวต้องมีการปรับจูนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความที่เป็นคนละช่วงวัยจึงต้องพูดคุยกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรและบางครั้งถ้าพูดคุยกันแล้วรู้สึกไม่ถูกใจจงข่มใจไว้ก่อนอย่าปากเร็ววันรุ่งขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้แม่โอยังบอกอีกว่าอยากมีหลานเร็วๆช่วงนี้ถึงกับฝันอยู่บ่อยๆว่าได้อุ้มหลานแต่แม่บอกไม่ได้กดดันเพราะได้บอกโตไบรท์อยู่ตลอดขอบคุณที่มาครอบครัวบันเทิงออนไลน์ช่อง 3